ใกล้กันขึ้นอีกนิดนึงแล้วนะคะน้องดาสัญญาค่ะว่าน้องดาเนี่ยจะไปตามงานพี่ม่อนทุกวันเลยนะคะน้องดาคุณแม่เข้ามาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยนะคะน้องดาตกใจหมดเลยอ่ะหายไปไหนมาทั้งวันฮะแม่ผู้ช่วยคุณแม่ดูแลที่บ้านบ้างรู้ไหมมันวุ่นวายขนาดไหนคุณแม่ค่ะน้องดาก็ต้องมีธุระของน้องดาบ้างสิคะพี่มอนมาไทยทั้งทีอ่ะน้องดาก็ต้องไปตามค่ะน้องดาคุณพ่อป่วยอยู่หัดเอาเวลามาดูแลคุณพ่อบ้างถึงที่นางลำพามันก็ได้หน้าไปคนเดียวหรอกคุณแม่ค่ะคุณแม่ใจเย็นๆนะคะน้องดาขอโทษนะแต่ว่าคุณพ่อเขาก็ไม่ใช่คุณพ่อแท้ๆของน้องดานี่คะอีกอย่างเนี่ยพี่ม่อนเองอ่ะก็สำคัญเหมือนกันค่ะปัญญาอ่อนและใส่ม่อนนี่เป็นพ่อน้องดาหรือไงฮะรู้ไหมว่านางลำพาพานางอรไทยเข้ามาบ้านด้วยและจะให้ดูแลจัดการทุกอย่างแล้วเมื่อเย็นคุณพ่อก็มาตวาดใส่คุณดาอีกและถ้าคุณพ่อใช่นางลำพามากกว่าพวกเราพวกเราสวยแน่นะคะน้องดาเราอาจจะโดนไล่ออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะไล่ออกจากบ้านเลยเหรอคะคุณแม่ใช่ค่ะเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราจะทำไงอะคะคุณแม่คุณแม่คะแม่ดาต้องทำอะไรสักอย่างนะคะนะคะคุณแม่น้องดาไม่อยากออกจากบ้านน่ะคุณดารู้แล้วค่ะน้องดาคุณดาถึงมาเตือนน้องดาให้สำนึกบ้างนี่ไงคะไม่ยอมแพ้เลยง่ายๆหรอกค่ะคุณพี่ทานยาก่อนนะคะไม่ต้องทานก็ได้มั้งถ้าทานแล้วมันไม่หายอ่ะคุณพี่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณพี่ต้องกลับมาเดินได้แน่ออกไปเดี๋ยวฉันดูแลคุณพี่ต่อเองออกไปสิพี่หายโกรธดาหรือยังคะคุณพี่คะดาขอโทษดารู้สึกผิดจริงๆนะคะดาอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจคุณพี่ไปบ้างทุกการกระทำของน้องน้องหวังดีกับคุณพี่ตลอดนะคะน้องก็แค่อยากให้คุณพี่หายก็เท่านั้นเองค่ะตอนนั้นผมเครียดมากมีเรื่องเข้ามาทั้งหลายเรื่องแล้วคุณก็บอกผมอีกว่าผมมีโอกาสจะหายผมก็คาดหวังไว้มากผมขอโทษนะผมโมโหใส่คุณ
คุณพี่อยากให้น้องมานอนด้วยไหมคะไม่เป็นไรหรอกคุณนอนห้องนู้นไปเถอะคุณพี่ไม่เหงาบ้างเหรอคะตาเหงามากเลยนะผมทำอะไรแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณก็รู้ตอนนี้ผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะคุณพี่ป่วยแบบนี้ดารู้สึกเต็งไร้ค่าจะดูแลคุณพี่ก็ดูแลไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อ่ะคุณเป็นเมียผมนะก็หนูรำพานะสิคะเปลี่ยนดาอย่างกับอะไรดีดาไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะตอนนี้ดาอยู่ไปก็เหมือนดาไร้ประโยชน์ดากับลูกอยากช่วยงานคุณพี่ที่บริษัทอยากแบ่งเบาภาระคุณพี่บ้างถ้าไม่อยากโดนหาว่าเป็นปริงเหมือนที่หนูรำพาชอบพูดอยู่บ่อยอย่าไปใส่ใจคำพูดของรำพาเลยถ้าอยากไปทำก็ไปทำสิเดี๋ยวผมจะบอกที่บริษัทเองว่าคุณจะเข้าไปทำงานแทนผมในช่วงนี้โอเคไหมถ้าดาเข้าไปดาก็โดนหนูลำพาไล่ออกมาน่ะสิคะไม่มีทางไหนเลยอะช่วยคุณพี่ได้ถ้าดามีหุ้นในบริษัทบ้างก็คงดีนี้นะความจริงเรื่องนี้ผมตั้งใจไปตั้งนานแล้ว
ผมจะยกหุ้นให้คุณกับน้องดาเพื่อสานต่องานที่บริษัทผมทำไปพร้อมๆกับลำป้าเลยเพื่อผมเป็นอะไรไปพี่คะพี่อย่าพูดแบบนี้สิคะคุณพี่ไม่มีวันเป็นอะไรนะฮะเราเรื่องคุณแต่ว่ามันเยอะไปสำหรับดานะคะคุณพี่คุณพี่น่าขอบคุณคุณพี่จริงๆนะคะที่คุณพี่เป็นดวงดาวกับลูกน่ารักคุณพี่นะคะทิวลิปสวยๆมอบให้กับเจ้านายคนสวยครับเดี๋ยวผมไปสายจัดการให้นะครับโอ๊ยคุณลำพาคะคือคุณปวีดากับคุณประภาดาค่ะเขาจะมาทำงานที่บริษัทเราฮะแล้วก็ตอนเนี้ยเขามาถึงแล้วด้วยค่ะอะไรนะอีนางเห็บหมาแม่ลูกนั่นมันมาทำไมอ่ะเสนอหน้าไปไหนไม่ทราบก็รีบไปทำงานให้สมกับตำแหน่งที่คุณรณชัยเขามอบหมายให้นะสิจ๊ะหนูรำพาคุณรณชัยอ่ะเขาเซ็นโอนหุ้นให้กับคุณแม่แล้วนะคะเพื่อนหนูรำพายังไม่ทราบแกต้องยอมแหกขาขนาดไหนฮะพ่อฉันถึงเซ็นยอมยกหุ้นให้แกหนูรำพาคะพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณลูกหนูรำพาจริงๆคุณแม่ดาเนี่ยก็อยู่บ้านหลังนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะคะคุณแม่ดาก็อยากจะช่วยแบ่งเบางานบริษัทคุณพี่บ้างนะคะแกไม่ใช่แม่ฉันอย่ามาสะเอิดใช้คำนี้คุณรำพาครับพนักงานมองกันใหญ่แล้วครับมองอะไรมีอะไรทำก็ไม่ทำสิแต่ฉันก็ไล่ออกหมดนี่เลยไปโถหนูรำพาไม่รู้จักควบคุมอารมณ์แบบนี้นี่เอง
คุณพี่ถึงให้คุณคุณแม่ดามาช่วยดูแลขอโทษกันค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ดาของดาเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเลยนะคะพอเวลาที่เรามีหุ้นเนี่ยมันก็ไม่กล้าหือแน่แหละค่ะน้องดาคุณดามีสิทธิ์ไล่มันออกด้วยนะคะยิ่งต่อหน้าพนักงานแบบนี้มันไม่กล้าตำแหน่งมันมาเสี่ยงแล้วค่ะในที่สุดคุณแม่ดาก็ได้เป็น CEO สักทีนะคะน้องดาเนี่ยฝ่ายฝันมานานแล้วค่ะคุณแม่ว่าน้องดาเนี่ยจะได้ไปนั่งทำงานในห้องของผู้บริหาร น้องดาค่ะจริงๆคุณดาก็ไม่รู้หรอกนะคะว่า CEO CEO แปลว่าอะไรค่ะแต่คุณดาว่ามันฟังก็ดูดีนะคะที่มีพวกนี้เข้ามาที่บริษัทมันเสียหายหนักกว่านี้แต่ผมว่าทำแบบนี้ไม่ดีนะครับถ้าเกิดพวกเขาขาดอากาศหายใจขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับฉันรู้นะว่าแค่ไหนถึงพอฉันแค่อยากสั่งสอนพวกมันให้รู้สำนึกแล้วก็รีบวิ่งออกจากบริษัทไปเข็บมาเหี้ยบ้าฉันต่อมเฮ้ยขยักขยแยงคุณแม่คะคุณแม่เคยอ่านเจอค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่แคบออกซิเจนจะอยู่ในที่ต่ำดังนั้นเนี่ยเราต้องสูดอากาศหายใจค่ะคุณแม่คุณดาค่ะใจเย็นๆนะคะเราไม่ตายหรอกค่ะเราไม่ตายนะคะน้องดาค่ะคุณดารู้จักมันดีอีนี่มันชอบเล่นสกปรกอีน้องค่ะปล่อยฉันออกไปอยู่นี่นะอีเด็กแม่ไม่สั่งสอนลืมไปแม่ตายไปแล้วสั่งสอนได้แป๊บเดียวตาดาก็จะมาสอนนี่ไงผมว่าแค่นี้พอนะครับแค่นี้พวกเขากลัวแล้วครับเหม็นที่มันด่าถึงแม่ใช่หรอพอแค่นี้ก็ได้พี่หมายรีบเปิดลิฟต์เร็วคุณแม่เขาเร็วสิคะตัวไหนไปขัดลิฟต์ไว้เหมือนกันอ้าวเหรอร้อยวันพันปีลิฟต์ที่นี่ไม่เคยมีปัญหาเลยนะแต่พอมีสองแม่ลูกตัวกะละกินนีขึ้นมาปุ๊บก็เกิดเรื่องปั๊บเอ๊ะหรือว่าสัมภเวสีมันจะคิดว่าเป็นเพื่อนมันก็เลยตามขึ้นมาด้วยฮะอีลิฟต์ลูกมาแล้วน้ากับน้องดาต้องนั่งทำงานตรงไหนเหรอคะพอดีมีงานที่คุณรณชัยเขาต้องการให้น้าทำเยอะอยู่น้าจะได้รีบจัดการนะคะยุทธการ
พาคุณสองคนนี้เข้าไปดูโต๊ะทำงานหน่อยสิได้ครับเชิญทางนี้ครับที่ต้องบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นครับเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครผมทราบดีครับแต่ที่นี่คุณรำพาคือเจ้านายผมครับงั้นฝากไปบอกเจ้านายเธอด้วยว่าระวังจะเจอดีครับคุณรำพาฝากมาบอกอีกว่าขอให้ทำงานให้สนุกนะครับ